าฟังนิทานกันแล้วในช่วงกลางวันของฤดูร้อนลูกแกะตัวหนึ่งกำลังเล่มหญ้าอยู่ที่ชายทุ่งด้วยความเพลิดเพลินในขณะเดียวกันมีคนขายเนื้อและคนเลี้ยงแกะเดินผ่านมาพอดีเมื่อได้เห็นลูกแกะตัวอ้วนพีชายหนุ่มทั้งสองจึงได้กระโจนเข้าตะคุบลูกแกะหมายที่จะจับเอามาเป็นของตนชายทั้งสองคนได้ต่างถกเถียงกันว่าใครจะมีสิทธิ์ได้ครอบครองลูกแกะตัวนี้คนขายเนื้อได้กล่าวขึ้นว่าข้าจะเอาเจ้าแกะน้อยตัวนี้ไปช้ำแหละมันต้องทำเงินให้ข้าเป็นจำนวนมากแน่นอนส่วนคนเลี้ยงแกะได้กล่าวว่าแกะตัวนี้ต้องเป็นของข้าสิข้าจะนำมันไปเลี้ยงพร้อมกับแกะฝูงใหญ่ที่ข้ามีอยู่ในขณะที่ชายทั้งสองได้ถกเถียงกันอยู่นั้นลูกแกะจึงได้พูดขึ้นว่าในขณะที่ข้ารู้แล้วว่าท่านทั้งสองคนทำงานอะไรและหากว่าข้าจะต้องเลือกที่จะไปอยู่กับใครในท่านสองคนข้าจะเลือกคนที่เลี้ยงแกะอย่างไม่ต้องสงสัยเลยก็เหตุใดเจ้าถึงคิดแบบนั้นล่ะหาเจ้าแกะน้อยคนขายเนื้อได้ถามด้วยความประหลาดใจเพราะว่าท่านเป็นคนขายเนื้อนะสิท่านมีหน้าที่สังหารสัตว์มือของท่านก็จะคะคลุ้งไปด้วยกลิ่นคาวเลือดของสัตว์บริสุทธิ์ท่านจะยินดีเสมอเมื่อเห็นพวกข้าถูกสังหารและขณะที่ชายคนนี้ยินดีที่จะให้เราเติบโตและแข็งแรง